รายงานสถานการณ์สี่แยกไฟแดงสีเทพนะคะตอนนี้แจ้งเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าที่สี่แยกไฟแดงน้ำขึ้นสูงมากในการที่รถวิ่งผ่านดูนะคะรถสิบล้อยังขนาดนี้ในบ้านเราน้ำขึ้นสูงมากสี่แยกไฟแดงค่ะก็ถ้ายังไงจะออกมาก็ระวังหน่อยนะคะเป็นประสบการณ์เลยที่น้ำท่วมสูงขนาดนี้ตั้งแต่เรามาอยู่นี่อย่างมากสุดหน้าถนนก็จะท่วมแค่เมตรหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะถ้ายังไงก็อยู่บ้านกันนะคะตอนนี้เรายืนตอนนี้รถใหญ่ผ่านเราก็จะปิวเราก็จะลอยตามน้ำเหมือนกันเพราะว่าแรงดันน้ำมานะคะตอนนี้ถ้าไงก็อยู่แต่ในบ้านกันอย่าเพิ่งออกมาตลาดเลยค่ะมันอันตรายนะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอแรงใจจากหน่วยงานราชการแล้วค่ะว่าวันนี้จะสามารถทำงานกันได้ขนาดไหนไม่เคยเป็นเลยนะคะบ้านกลางเราฝั่งขึ้นเหนือค่ะเลนนี้น้ำท่วมหนักแต่ก็มีบางคนฝั่งก็ใช้วิธีใช้ถนนฝั่งเลนเข้ากรุงเทพถ้าฝั่งนู้นก็ยังน้ำยังน้อยกว่าฝั่งนี้ค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆในหมู่บ้านต่างๆน้ำก็คงท่วมนะคะเพราะว่ากรณีนี้น้ำก็จะค่อยๆไหลมาจากหมู่บ้านด้านในแล้วก็มาลงที่สีเทพที่บ้านกลางทุกคนคงกำลังวุ่นวายกันน่าดูถ้ายังไงก็ขอเอาใจช่วยทุกๆคนนะคะยังไงวิกฤตอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านไปได้ค่ะณเวลาตอนนี้ที่เจ้าของโพสต์ออกมาทำการไลฟ์สดนะคะ 6:39 นาทีค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงน้ำขึ้นมากกว่านี้หรือน้ำลงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สถานการณ์ให้ดูใหม่อีกทีนะคะเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ